จริงแรงนะเห็นผมเห็นมาแจวหันไปพูดอะไรทั้งอย่างไม่ใช่พ่อเขาทักทายเหรอเอาไม่ใช่ไม่น่าทักเลยจริงเหรอป้าแจ๋วเขาจะเล่นมุกอะไรดิป้าแจ๋วพ่อก็สวัสดีพ่อผมไม่เคยทักทายเลยแต่ส่วนมากไม่ค่อยทักทายเขาต้องทักฉันสิผมเป็นงี้ปะอะไรเนี่ยให้ขึ้นไปดูกระจกเลยไม่ได้อะไรครับเรื่องแรกก็เหตุการณ์ที่คิดว่าทำให้แม่เสียใจที่สุดมันก็มีมาแบบเรื่อยๆครับแต่มันก็เป็นเรื่องแบบเรื่องเล็กน้อยครับ มันก็เป็นเรื่องแบบเป็นเราแบบชอบโกหกบางทีแบบไม่อยากพูดความจริงบางก็เหมือนกับทุกคนที่เคยทำแบบเวลาเราอยากทำอะไรสักอย่างแล้วเราก็โกหกแม่อะไรเงี้ยว่าเราจะไปนู่นแต่ความจริงเราไปนั่นอะไรเงี้ยนะครับ ก็จำได้เหตุการณ์นึงที่แบบมันติดตาเลยก็คือก็ทำให้แม่ร้องไห้ครั้งแรกเคยเล่าไปแล้วจำได้ได้ไหมก็คือก็ที่แบบยืมของเพื่อนมาครับแล้วแบบแล้วเราก็แบบรู้อยู่ว่าเรายังว่าเราแบบว่าเรามันมีของสิ่งนั้นอยู่แต่เราก็แบบแต่เพื่อนก็มาหาเราแบบเราก็แบบรู้ว่าอยู่ไหนเราก็ไม่ยอมบอกอ่ะเราก็แบบอยากเหมือนเราแบบอยากได้อ่ะครับตอนนั้นตอนมันเด็กอ่ะอยากได้แล้วไม่คืนมันของเล็กๆน้อยๆมันแบบแผ่นๆซีดีแบบเกมอะไรเงี้ยอยากได้อ่ะก็เลยไม่บอกแล้วพอแบบเหมือนแบบเขาก็มาค้นบ้านแบบเหมือนเขาแบบอยากได้มากครับเพื่อนแบบคือมันไม่ใช่ของอะไรให้มันแบบของอะไรให้มันยิ่งใหญ่นะเขาก็แบบมาค้นบ้านแบบสุดท้ายก็เจอแล้วก็แบบแล้วเขาก็ไปเขากลับบ้านไปแล้วแม่ก็แบบเดินมาก็แบบบอกว่าแบบเรียกขึ้นไปชั้นบนอ่ะขึ้นไปคุยข้างบนนะก็แบบขึ้นไปข้างบนแม่ก็บอกแม่ก็ถือไม้เดียวแผ่นเสื้อมาแม่ก็บอกวันนี้แม่เสื้อเลยวันนี้แม่จะตีนะเพราะแบบให้รู้ว่าแบบการโกงมันไม่ดีเพราะตอนเด็กไงครับกี่ขวบอุ้ยมันประมาณไม่ถึงสิบขวบไม่ประมาณนั้นนะครับไม่ถึงสิบขวบอยู่ป.5 ป.6ก็ตีก็แบบก็ให้ยืนกอดอกก็ฟาดมาโพนึงไอ้ก็แบบปุ๊บโพเดียวครับร้องไห้เพราะไม่เคยโดนตีอะครับร้องไห้เลยแบบโพเดียวนะร้องไห้แล้วแบบสักพักแม่ก็แบบยืนงงแล้วแบบพักแม่ก็ร้องไห้แม่ก็ร้องไห้แบบเหมือนแบบแม่เห็นเราร้องไห้ครับแม่เลยร้องไห้ตามแบบเหมือนแม่ไม่เคยที่คิดที่จะทำจะตีอะครับก็แบบแม่บอกว่าแม่อย่าทำอีกนะมันก็เป็นอะไรที่แบบฝังเลยครับว่าแบบจะต้องแบบไม่โกหกอะไรไม่ต้องแบบไม่เอาของเพื่อนมาอะไรเงี้ยครับก็เนี่ยเป็นครั้งเดียวที่แบบเห็นน้ำตาแม่นอกนั้นไม่มีอะไรแน่ประวัตินี้นอกนั้นก็เป็นสิ่งที่แบบเราคิดว่าเราทำผิดมากๆครับอย่างแบบก็เคยเล่าอีกแล้วว่าเคยแบบหนีออกจากบ้านอะไรเงี้ยนั่นแหละมันก็เป็นสิ่งที่แบบคิดว่าผิดมากๆแต่ส่วนใหญ่แม่จะแบบกับแม่นี่จะสนิทกันมากครับแล้วแบบเหมือนเรื่องอะไรต่างๆมันเคลียร์เร็วอ่ะมันผ่านมาก็ผ่านไปมันก็แบบเหมือนแม่เขาจะเป็นผู้คุมชีวิตนะครับผู้ชีวิตก็คือเขาจะเป็นคนแบบวงการทุกอย่างแบบเหมือนเราก็เป็นคนที่แบบไอ้ก็เป็นคนที่ไม่อะไรมากก็แบบแม่ทำแม่สั่งให้ทำอะไรก็จะทำตามหมดนะครับก็จะไปเรียนหนังสือไปอะไรก็แบบแม่แนะนำอะไรมาก็จะแบบส่วนใหญ่จะน้อมรับแม่หมดไม่ค่อยแบบไม่ค่อยแบบดื้อหรือว่าอะไรครับก็เหตุการณ์มันไม่ค่อยมีอะไรมากมายไม่ค่อยมีอันนี้คือร้ายแรงสุดคือครับทำตัวเหมือนขโมยทำให้แม่เสียใจใช่เป็นเด็กแบบเหมือนเป็นเด็กไม่ดีครับตอนเด็กแบบชอบโกหกชอบขโมยของเพื่อนอะไรเงี้ยแบบพอโตขึ้นมาพอเติบขึ้นมามันก็แบบเขาไปของแต่มันไม่ได้กินเกียร์ของเด็กกินเกียร์นะแบบอยากได้ก็ปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวอ่ะไม่ไหวเยอะพอมันผ่านช่วงนั้นมาก็แบบมันก็ผ่านไปแล้วครับแผ่นไอ้นั่นซีดีเกมครับยังลบอะไรก่อนซ้อนยังลบอะไรแบบทำแบบเนียนๆแบบเนียนมากครับแบบมันของเราแบบใครถามแบบเฮ้ยเอามาจากไหนว่าค่อยของผมซื้อมาใหม่อะไรแบบเรียนมากเลวอะไรยากนั่นคือสิ่งที่ทำให้แม่เสียใจเพราะว่าแม่ไม่อยากเห็นเราเป็นใครๆมาว่าลูกเราขี้ขโมยขี้โกหกเพราะว่า
เพราะว่าคือคุณตาอย่างคุณตาสมัยก่อนคุณตาจะเป็นคนแบบเนียมากครับแบบเป็นคนไม่ชอบเด็กโกหกเลยเป็นคนแบบเป็นคนสมัยก่อนที่แบบว่าเป็นลูกแบบคนมีตระกูลนะครับตระกูลมีชาติตระกูลหน้าครับเขาจะแบบระเบียบจัดอ่ะแล้วแม่ก็เลยแบบเป็นคนแบบนั้นเหมือนกันแบบไม่ชอบการโกงการโกงนี่เกลียดมากการขโมยนี่ก็สุดๆก็เหมือนทำไมไม่รู้ว่าทำไมสิ่งที่เขาเกลียดแล้วเราเป็นไม่รู้แต่ละก็หายแล้วก็โดนไปหนึ่งไม้แขวนเสื้อแต่แบบหนึ่งไม้แขวนเสื้อนั้นแม่ก็ร้องไห้ด้วยใช่ครับแม่แบบกลัวคนไม่ทันเด้งด้วยนะนั่นแหละใช่คือแบบเต็มจำได้ติดแล้วแต่มันนานมาแล้วประมาณเกือบ10ปีแล้วแต่ก็เป็นภาพที่แบบติดตามากแบบจำได้ทุกโมเมนต์แบบว่าแบบแม่มาบอกให้เดินขึ้นไปบนห้องแล้วแบบตีอ่ะแล้วอะไรที่ทำให้แม่ภาคภูมิใจที่สุดมันก็คืออย่างที่บอกก็คือแบบเป็นคนแบบมีแม่เป็นเหมือนเป็นผู้คุมชีวิตใช่ไหมครับก็แบบส่วนใหญ่ก็ถ้าจะให้ภูมิใจน่าจะเป็นแบบก็เหมือนแบบเขาแบบตั้งเป้าหมายอะไรให้เราสักอย่างนึงแล้วเราทำได้แบบทำได้ครับแบบเหมือนสอบเข้ามหาลัยเงี้ยคือตอนคือมันเป็นมหาลัยเปิดใหม่มหาลัยไทยญี่ปุ่นที่เรียนอยู่ครับแม่ก็แบบแนะนำว่าแบบนะญี่ปุ่นมันแบบภาษาที่3น่าจะดีเรียนมันดีแล้วแบบเพื่อนแม่เขาก็มีลูกเรียนที่เนี่ยแล้วจบไปก็มีงานการดีๆทำอะไรเงี้ยแบบอยากให้เรียนที่นี่เพราะมันใกล้บ้านมากด้วยมันใกล้บ้านมากแบบไปสะดวกครับชั่วโมงเดียวถึงอะไรเงี้ยก็บอกว่าลองเรียนที่นี่แหละเดี๋ยวแม่จะก็เรียนไปเลยมันจะเสียค่าเทอมยังไงเดี๋ยว 2-30,000 30,000 เป็นเอกชนก็ไม่เป็นไรขอให้มันแบบได้อยู่ใกล้บ้านก็พออะไรเงี้ยแบบแล้วเราก็ก็แบบมันก็มีสอบตรงไงครับก็เลยไปสอบปุ๊บสอบแบบไม่ได้อะไรมากมายด้วยครับไม่ตั้งใจสอบปุ๊บแล้วมันจะมีทุนครับ3ระดับก็มีระดับ1คือแบบระดับ1คือไม่ต้องเสียค่าเทอมมันก็ได้เงินด้วย 6,000 ต่อเดือนระดับ2ก็คือได้ค่าเทอมอย่างเดียวแล้วอันดับ3ก็คือได้ค่าเทอมลดครึ่งนึงแล้วก็ไปสอบแบบก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ด้วยครับแล้วมันเป็นคณะวิศวะเขาสอบมันก็โอ้โหยากแบบแล้วได้ยากแบบยากมากครับก็สอบไปแต่ว่าเป็นคนที่แบบได้ภาษาอังกฤษไงครับแบบมันจะมีภาษาอังกฤษก็ทำได้แบบเกือบหมดเลยก็เลยแบบพอสอบมาก็แบบได้ทุนแบบครึ่งนึงก็แบบก็ดีใจแบบเอ้ยทำไมเราไม่ค่อยได้ตั้งใจสอบด้วยทำไมมันได้ทุนแล้วก็แบบแม่ก็แบบก็ดีเนาะก็สมมติว่าก็เหมือนกับเราเรียนเอกชนแต่เราก็เสียตังค์เท่ากับธรรมรัฐบาลมันก็แบบเป็นอะไรที่แบบภูมิใจก็คืออย่างน้อยก็ได้ลดภาระแม่ครึ่งนึงอ่ะใช่ครับแบ่งเบาภาระแม่ได้เขาภูมิใจมากอันนี้คือแม่ดีใจคืออย่างน้อยมันเกินเป้าหมายที่แบบเราตั้งไว้ครับมันเกินเป้าใช่ก็สบายลดแบ่งเบาภาระลงไปถ้าเป็นเรื่องก็มีเรื่องอื่นก็จะเป็นเรื่องก็น่าจะเป็นเรื่องร้องเพลงประกวดอะไรเล็กน้อยครับแบบซึ่งอันนั้นก็ดีใจแล้วแต่ที่ดีใจกว่าคือเข้ามาอยู่ในนี้แน่นอนใช่อันนี้ดีที่สุดครับเพราะว่าเป็นอะไรที่แบบฝ่าฟันกันมาตั้งแต่ปี3ปีที่แล้วครับแม่พาไป3ปีแล้วคือต้องบอกเลยว่าฝ่าฟันพ่อแม่กับกันนี่แบบจะแบบ2คนนี่จะแบบต่างคนต่างแบบปรึกษากันตลอดว่าจะทำยังไงจะเรียนที่ไหนจะแบบคือแม่จะเป็นคนแนะนำอะครับแม่เป็นคนแนะนำแบบคือต้องบอกเลยว่าแบบเริ่มร้องเพลงเนี่ยครับพ่อแม่ครับเพราะแบบแม่เป็นแรงบันดาลใจแบบคือแม่ดูเห็นแม่ดูเวฟเราก็แบบเห็นว่าแม่ชอบเราก็อยากแบบเราก็อยากทำในสิ่งที่แม่ชอบให้แม่ภูมิใจอะครับเพราะแบบแม่เปิดดูทุกวันแบบแม่ติดเอฟมากครับคือนั่งดูแบบเราข่าวนี้พี่ว่าปีนี้ยิ่งกว่าติดอีกนะคือผมจะพกโทรศัพท์ที่สามารถดูเอฟไปได้ทุกที่แล้วก็ไม่ได้สนใจแล้วก็แบบนั่งเล่นคอมดูอยู่เงี้ยแล้วก็แบบคือทีวีมันอยู่เงี้ยครับแล้วแม่ก็นั่งดูหน้าดูของตรงเนี้ยแล้วก็นั่งเล่นคอมตรงเนี้ยแล้วมันทีวีมันอยู่เงี้ยแม่ก็นั่งแบบอะไรทำไมแม่อินอะไรกับอะไรเนี่ยก็แบบหันเล่นเกมแล้วก็มองอะไรมันก็ชีวิตอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นแบบเด็กๆนะครับก็ดูเฉพาะคอนเสิร์ตก็ไม่รู้ใช่มันดูอะไรมันวิ่งเล่นกันในบ้านอะไรเงี้ยครับรุ่นพี่ๆก็แบบตอนนั้นเด็กไม่เข้าใจก็แบบซึ่งตอนนี้เราทำอยู่อันนี้เราก็ทำอยู่นะมันก็อะไรที่แบบโอ้โหถ้าย้อนไปภาพนั้นแล้วกลับมาภาพนี้มันเป็นอะไรที่แบบมันก็ภูมิใจแบบสุดๆอะครับว่าแบบสิ่งที่แบบแม่
บ้าคลั่งมาตลอดเวลา10กับ10ซีซั่นเนี่ยเราได้ทำให้สำเร็จแล้วครับจริงๆมันใช้คำว่าบ้าคลั่งได้จริงๆครับสำหรับแม่คือดูติดอะติดมากครับงอมเงียมคือที่บ้านนี่จะมีแบบอย่างไปดูคอนเสิร์ตมาใช่ไหมก็จะมีแบบไอ้ลูกโป่งตบอะไรที่แบบที่เขาจะแจกอะเต็มบ้านเลยครับที่มันเป็นแบบค้อนเป็นลมๆแล้วแบบเขียนชื่อวีอะไรที่เชียร์ครับมีเต็มเลยครับแล้วพอปี5แม่เป็นแฟนคลับพี่หลอดนะครับแล้วแบบเขาจะมีติดไม้ติดมือติดรถมาทุกทีครับแล้วแบบใส่เสื้อนอนก็ใส่เสื้อแบบนอน V12 ครับเสื้อนอนเสื้อไปทำงานบางทีก็แบบมีแบบเป็นเสื้อแบบข้างนอกอาจจะเป็นเสื้อแบบเสื้อทำงานหน่อยแต่เสื้อข้างในก็เป็นเสื้อแบบแฟนคลับอะไรเงี้ยครับคือรักมากจริงๆครับแล้วคิดดูสิคราวนี้แม่เนี่ยโอ้พี่ครับผมเจ๊ใช่ใช่แล้วแม่เป็นแล้วแม่ทำงานแบบทำงานแบบทำงานเป็นแฟนคลับแบบไปคอนเสิร์ตก็ต้องไปช่วยเขาจัดบูธก่อนอะไรเงี้ยแบบไปช่วยเขาขายพวกเข็มแบบเข็มกลัดเก็บติดชื่ออะไรเงี้ยครับแบบชอบพี่หลอนมากครับแม่อ๋อเป็นแฟนคลับบอกว่าพี่หลอนแม่ชอบพี่หลอนมากครับอืมแล้วอยากบอกอะไรแม่บ้างอยากบอกอะไรแม่บ้างก็อยากบอกว่าก็ขอบคุณจริงๆครับที่แบบคือแม่เป็นทุกอย่างครับแม่เป็นทุกอย่างจริงๆแบบเป็นครูเป็นทุกอย่างแบบตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้คือถ้าคือจะรู้เลยว่ามีแม่อยู่แบบตลอดนะครับว่าแบบเราจะทำอะไรแต่ตอนที่เราเข้ามาในนี้เหมือนเราได้ใช้ชีวิตเองแล้วเพราะว่าตลอดเวลาที่อยู่ข้างนอกคือไม่ว่าจะทำอะไรผิดหรือว่าจะแบบจะเลือกเดินจะทำอะไรเงี้ยจะรู้ในใจตลอดแล้วครับว่าแบบมีแม่อยู่อ่ะจะไม่ว่าจะทำอะไรผิดก็ต้องกลับไปหาแม่อยู่ดีอะไรเงี้ยครับก็แบบเป็นเหมือนที่พึ่งทางใจเหมือนศาสนาก็อยากขอบคุณนะที่แบบที่ทำให้เอิร์ธแบบปลูกฝังไอ้สิ่งนี้มาให้เอิร์ธอ่ะให้แบบร้องเพลงให้ทำในสิ่งที่แบบที่รักแล้วก็แบบคือถ้าเทียบจากวันแรกที่ดูทีวีกับแม่กับตอนนี้มันแบบมันห่างไกลแต่เราก็ผ่านอะไรกันมาเยอะครับก็อยากขอบคุณมากที่แบบเวลาก็ท้อก็ได้อะไรแม่ก็จะแบบคอยอยู่ข้างๆถึงแม้ว่าจะมีโกรธบ้างจะมีแบบคือต่างคนต่างท้อครับบางทีมันประกวดไปแล้วมันไม่สำเร็จบางทีมันก็ท้อมันแบบเราไม่เหมาะหรือเปล่าอะไรมันมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นนะครับก็มีหลายครั้งที่แบบคิดว่าจะแบบจะไม่มาแล้วอะไรเงี้ย F8 F9 อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็แบบก็ต้องแบบก็ตั้งตัวแล้วก็พยายามจนมาถึงตรงนี้ได้ครับก็ขอบคุณแล้วก็ขอโทษในสิ่งที่แบบเคยทำให้ไม่สบายใจเคยทำให้แบบให้รู้สึกแบบให้เสียน้ำตาให้รู้สึกว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนเป็นเด็กดื้อเป็นเด็กอะไรเงี้ยครับแต่ก็อยากให้รู้ว่าแบบชีวิตเนี้ยยังไงก็สักวันก็ต้องทำให้แม่ภูมิใจแล้วก็ตอบแทนบุญคุณให้ได้ถึงว่าจะตอบแทนได้ไม่หมดก็ขอตอบแทนให้ถึงที่สุดครับก็สิ่งที่จะทำต่อไปทุกอย่างก็จะทำเพื่อแม่ครับซึ่งตลอดมาก็ทำเพื่อแม่มาตลอดอยู่แล้วแต่แม่อาจจะไม่รู้ก็อยากให้รู้ว่าทำเพื่อแม่มาตลอดนะครับก็ขอบคุณแล้วก็บอกว่าก็รักแม่ที่สุดนะครับรักแม่ที่สุดเพราะว่ามันไม่รู้จะอธิบายได้ว่าเรารู้สึกกับเขายังไงมันเป็นความรู้สึกที่แบบมากกว่าคำว่าแบบรักมันแบบมันเขาเป็นทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรแบบเราจะมีแฟนเราจะมีอะไรเราก็ไม่รักใครเท่าเขาได้ครับเขาก็คงไม่รักใครได้เท่าเราได้ระคายเท่าเราได้อีกครับก็เป็นความรู้สึกที่แบบมันอยู่เหนือทุกอย่างก็ขอให้อะไรวะก็ขอให้แม่แบบให้แม่พักผ่อนเยอะๆด้วยเพราะว่าแม่ทำงานค่อนข้างหนักเพราะว่าทุกอย่างแบบเหมือนแม่เป็นหัวก็ถือว่าแม่เป็นหัวหน้าครอบครัวหน้าครับเพราะว่าแม่เขาจะแบบเป็นคนคิดทุกอย่างในบ้านแล้วก็เป็นคนทำงานเป็นคนดูแลแบบยายดูแลอะไรเงี้ยครับก็อยากให้แม่แบ
ก็เข้าใจแล้วแม่ว่าแบบแล้วว่าเวลาแม่เหนื่อยแล้วแม่กลับบ้านมาแม่มาพูดเนี่ยมันเป็นยังไงคือเราเข้ามาในเนี้ยเราแบบได้ทำอะไรตัวเองเยอะๆเนี่ยมันก็เหนื่อยแบบขนาดมันเป็นสิ่งที่แบบมันเราครูมาสอนเนี่ยเราก็ยังแบบบางทีเรายังเหนื่อยเลยนับภาษาอะไรกับแม่ที่แบบทำงานขับรถไปหาเลี้ยงนะครับทำทุกวันมันเหนื่อยมากแล้วเราออกไปเราก็ต้องเหนื่อยแต่เราแบบพอคิดถึงแม่เราก็แบบมันก็รู้อะครับว่าแบบเขามันก็เป็นกำลังใจให้เราก็อยากให้แม่ดูแลตัวเองดีๆแล้วก็หลังจากนี้ต่อไปก็แบบจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆให้ถึงที่สุดแล้วก็จะไม่ท้อจะทำให้มันเป็นจริงให้ได้ครับความฝันก็ขอบคุณแล้วก็บอกรักแม่ที่สุดในโลกครับI'm sorry.